DC Comics Multiverse สเกล6นิ้วค่าย Mattel นะครับซีรีส์ประกอบร่าง K-Face มากันที่Two-Face Rebirth บ้างนะครับก็เป็น Two-Face เวอร์ชันฉบับ Rebirth นะครับสิ่งที่แถมมาก็จะแถมบอดี้ของ K-Face เนี่ยครับลำดับที่4ไอ้ตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นประกบด้านหน้ากับด้านหลังนะครับทีนี้เนี่ยมาดูฟิกเกอร์กันบ้างนะครับนี่คือฟิกเกอร์นะครับสิ่งที่แถมมาก็คือมีปืนพก2ข้างนะครับปืนพก2ข้างแล้วก็มีมือข้างซ้าย2ข้างนะครับซึ่งมือซ้ายใช่ไหมเออใช่ๆมือซ้าย2ข้างเนี่ยข้างนึงจะเป็นหัวอีกข้างนึงจะเป็นเหรียญออกหน้าก้อยนะครับเผื่อไว้เราไปเล่นแล้วก็ดึงมือออกมาแล้วก็ไอเนี่ยหัวนะไอเนี่ยก้อยนะประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยมาดูตัวฟิกเกอร์บ้างนะครับของแถมก่อนของแถมเป็นปืนเนี่ยเป็นการปั๊มพลาสติกออกมาเลยดื้อๆเลยนะครับไม่มีการเพ้นไม่มีการอะไรเลยนะครับเป็นทั้ง2ด้านแบบนี้นะครับก็เป็นเพราะว่ามันเป็นค่ายของเล่นเด็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทาพวกแบบสีที่มันจะหลุดง่ายแบบอะคริลิกลงไปได้มันก็เลยปั๊มมาดื้อๆแบบนี้เลยนะครับเป็นให้มา2กระบอกเนี่ยจบมาดูฟิกเกอร์ต่อบ้างนะครับดูฟิกเกอร์ต่อบ้างหน้าคนโคตรหล่อเลยดูดิอีกทีดิโอ้โหหน้าคนมันเหมือนจะดูดีนะพอมาเป็นหน้าเละนี่เละจริงเลยแล้วก็มีการเพ้นเหมือนกับเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นสีเลือดนะครับการปั้นก็ดูแปลกๆอ่ะเออแปลกตามันไม่รู้จะพูดว่าดีไม่ดีนะมันเป็นอย่างเงี้ยลองบิดคอดูบิดคอได้นะแล้วก็พยักหน้าไม่ค่อยได้เพราะเหมือนคอมันสั้นๆแต่พอบิดคอแล้วหาความฮาบังเกิดคอพอมันมี2สีมันแบบมันเหมือนช็อกโกแลตทูโทนเลยมันตลกมากเลยมันกุลิโกช็อกโกแลตทูโทนนะครับบอดี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยนะครับบอดี้นี่มันบอดี้ไอ้อะไรนะบอดี้โจ๊กเกอร์กับเล็กลูเทอร์ใส่สูทอ่ะแม่งบอดี้เดียวกันเลยนะครับตัวเสื้อกั๊กเนี่ยไอ้สูทเนี่ยจะเป็นแบบเป็นซอฟต์ไวนิลนิ่มๆกลางได้แบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะถอดได้ถอดดูแล้วกันโอ้นิ่มมากเลยเสื้อเนี่ยถอดเล่นเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆก็เป็นคลิปรีวิวเล่นๆนะไม่ได้จริงจังอะไรมากนะบางคลิปก็ชอบบางคลิปก็ไม่ชอบนะมาดูซิแขนเนี่ยโอ้โหฟึบนี่จุกขยับให้ดูนะจุกขยับตัวเนี่ยค่อนข้างจะตรงๆไม่ได้มีก้องมีก้ามอะไรนะให้ขยับได้ขยับแขนได้แบบเยอะแต่ว่าข้อศอกเนี่ยเอียงๆมันจะคัดมันจะงออีกหน่อยก็ไม่ได้ได้แค่นี้ได้แค่เอียงๆออกนะครับแล้วก็คัดจอยคัดตรงไบเซ็ปนะครับหมุนแบบนี้นะครับปั้นกล้ามหน่อยก็ไม่ได้กลายเป็นแบบนี้อันนี้ให้ดูนะครับหมุนแขนไปข้างหลังดิหมุนได้เยอะนะประมาณนี้นะครับเอวหมุนได้ท้องงอไม่ลงหงายได้ไม่ทำไมมันงอได้ไม่ค่อยได้วะได้แค่นี้นะเน็กไทเป็นซอฟติดถูกติดกาวไว้ถ้าดึงก็หลุดนะครับดึงแบบหลุดแบบขาดเลยไปดึงนะครับดูเฉยๆต่อมาช่วงล่างเป็นคัดจอยเหมือนกันเป็นแบบโบราณไข่ก็กว้างกว้างกลางขาดิโอ้โหกลางปุ๊บนี่โบราณมาเต็มเลยยุคสมัยอนุรักษ์นิยมมันจะคัดแบบเบาแบบเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับงอขาดิงอขาอีก็งอไม่ได้มากอ่ะเหมือนโจ๊กเกอร์จริงๆนะครับหมุนเข่าดิก็แบบนี้ก็คือนั่งคือไอ้พวกผู้หญิงที่มันนั่งคัตสมาได้ไอ้ตัวนี้มันทำหาอะไรไม่ได้เลยนะมันได้แค่นิดๆหน่อยๆพอของปากของคอแบบพวกแบบตัวเมื่อก่อนมันเหมือนแบบให้เด็กเล่นน่ะเพราะถ้าไปขยับมากเดี๋ยวเด็กมันทำหักมันก็เลยให้ขยับนิดๆหน่อยๆพอนะครับเนี่ย Two Face Rebirth นะครับก็ประมาณนี้นะครับ